ีนี้เพิ่มเติมก็คือข้อมูลว่ากรุงเทพจะท่วมหรือไม่นะฮะมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะนี่โดยท่านเป็นรองผู้ที่ดูแลบริหารสถานการณ์จัดการน้ำอ่ะนะได้มีการอัปเดตนะฮะคือสรุปเป็นแผนผังการระบายน้ำแล้วก็อธิบายง่ายๆเลยว่าน้ำที่นครสวรรค์นะน้ำที่นครสวรรค์ลดลงทุกวันน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระดับลดลงทุกวันน้ำที่มาจากสแกกลางลดลงทุกวันน้ำบนฟ้าลดลงแทบจะไม่มีตอนบนปิงวังยมน่านน้ำจากเชียงใหม่ก็เก็บที่เขื่อนภูมิพลหมดเลยไม่เล็ดลอดลงมาด้านล่างน้ำที่จังหวัดน่านนะแม่น้ำน่านเก็บที่ศิริกิติ์น้ำจากลำปางลดลงทุกวันกิ่วคอหมากิ่วลมอยู่ในโหมดกักเก็บน้ำแล้วน้ำจากแพร่สุโขทัยค่อยๆไหลลินลงมาน้ำจากพายุเจอความหนาวฆ่าตายเหลือนิดหน่อยถอยร่นไปด้านล่างน้ำบนทุ่งสามเงาบางระกำพิจิตรพิษณุโลกอยุธยาอ่างทองค่อยระบายน้ำจากไหนจะมาท่วมกรุงเทพน้ำจากทะเลหนุนถึงบางไทรสมุทรปราการกทมนนทบุรีปทุมเตรียมพร้อมน้ำจากเพชรบูรณ์เก็บที่เขื่อนป่าสักเกือบหมดเทมานิดเดียวน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาไม่สามารถทำให้ท่วมกรุงเทพและปริมณฑลได้น้ำที่ท่วมริมตลิ่งริมเจ้าพยาริมแม่น้ำนอกคันกั้นน้ำมีบ้างน้ำที่ท่วมนอกจากน้ำลายไม่ดีน้ำที่ไม่ท่วมคือน้ำใจดีต่อใจนี่คือฉายภาพรวมแบบเข้าใจง่ายๆเลยว่าพื้นที่กทมเนี่ยน้ำที่ไหนมันจะมาท่วม อันนี้เว้นแต่ว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้ามาใหม่นะเพราะว่าสถานการณ์น้ำข้างบนเนี่ยเขาจัดการหมดแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะน่าอุ่นใจสำหรับพี่น้องว่ากังวลว่ามันจะเป็นเหมือนปี54หรือเปล่าค่ะนะเพราะฉะนั้นจะได้คลายกังวลนะแต่ว่ายังมีพี่น้องบางส่วนที่ประสบอยู่ก็แถวลำพูนนะแล้วก็ต่อไปแถวลำปางนะอันนี้ก็ต้องส่งความช่วยเหลือกันส่วนเชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือช่วงนี้ครับอากาศน้ำเริ่มลดอากาศเริ่มเย็นโดยเฉพาะยอดดอยนี่คือภาพจากแฟนเพจข่าวเชียงใหม่นะดอยอินทนนท์ฮะ 10.5 องศาเซลเซียสถึงก็บอกว่าเตรียมเสื้ออุ่นมาด้วยนะนี่บนดอยนะบนดอยแต่บนพื้นราบเนี่ยก็20นะช่วงเช้าฮะนะหลังจากน้ำลดใครจะไปเที่ยวก็จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจนะของพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับรวมไปถึงปางช้างต่างๆนะแล้วก็เมื่อวานวันนี้ฮะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เอาเครื่องจักรกำลังคนเข้าไปเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ในเมืองนะฮะนี่ครับโดยเฉพาะจุดนี้ก่อนหน้านี้คือมีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นขยะเนี่ยประชาชนเอามาวางกองพเนินน่ะเจ้าที่ก็เอาไปเก็บนะเอาไปทิ้งฮะนะเพราะว่าต้องทำความสะอาดเมืองแล้วเนี่ยฮะก็เข้าไปกันแล้วแล้วตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนฮะเร่งฟื้นฟูเมืองเก็บกวาดเพราะว่าน้ำลดแล้วในเมืองนะฮะอันนี้ภาพจากเสพข่าวเชียงใหม่นี่ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดลำพูนนะซึ่งตอนนี้ก็เร่งในการระบายน้ำแล้วก็รถไฟกลับมาปกติแล้วนะครับสายเหนือฮะนี่คือทางรถไฟช่วงที่เคยมีน้ำเต็มพื้นที่อ่ะตอนนี้แห้งแล้วนะคะช่วงเชื่อมต่ออำเภอสารภีกับเชียงใหม่ครับค่ะตอนนี้วิ่งได้แล้วครับนะและภาพเปรียบเทียบนะฮะในเชียงใหม่นิวส์นี่ภาพด้านบนคือปัจจุบันเปิดเดินไปเดินรถไปถึงสถานีเชียงใหม่เลยค่ะนะแต่ภาพน้ำท่วมช่วงวันที่5ตุลาด้านล่างครับท่วมหนักเลยช่วงที่ต้องปิดอ่ะมาถึงได้แค่ลำปางแต่ตอนนี้ไปถึงเชียงใหม่เลยส่วนลำพูนนะมวลน้ำจากสารภีเชียงใหม่ก็หลากเข้าลำพูนนะแล้วตอนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมลำพูนประเมินว่า 3-5 วันมวลน้ำที่หลากเข้าท่วม3ตำบลในอำเภอเมืองลำพูนเนี่ยจะไหลเข้าสู่พื้นที่รับน้ำซึ่งเป็นที่ราบรุ่มต่ำนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เพราะว่ามวลน้ำทั้งเหล่านี้นะก็จะไหลไปสู่แม่ปิงต่อไปค่ะนะอันนี้คือสถานการณ์ในพื้นที่ลำปางวันนี้ก็มีหลายทีมนะที่ลงไปทหารปอพอมูลที่ต่างๆนี่อยู่แล้วอันนี้สสทีมของพรรคประชาธิปัตย์นะรองหัวหน้าพรรคคุณจิตพัฒน์ตันกฤดากรนะในฐานะที่ปรึกษากรรมธิการตำรวจก็มีคณะสสนะในพื้นที่นะรวมไปถึงอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะเนี่ยลงพื้นที่ครับไปแจกอาหารน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพในพื้นที่สารพีเชียงใหม่นะ
นะบางจุดก็ยังมีน้ำอยู่นะแล้วก็มีการทำอาหารปรุงสุกด้วยนะเมนูหมูผัดน้ำมันหอยราดข้าวอ๋อมีโรงครัวชั่วคราวของตชด.ไงคะตำรวจตะเวนชายแดนนะเพราะกรรมาธิการตำรวจไงนี่ครับเปิดแก๊สหรือเปล่าเปิดนะมีเสียงชาชาอันนี้คุณตั้นจิตพัฒน์กฤดากรค่ะนะนี่แล้วก็มีจิตอาสานะนะนำเอาเครื่องดื่มนำเอาน้ำดื่มใส่รถบรรทุกนะฮะจากสถานีท็อปนิวนะฮะ 1,000 แพ็คนะเอาไปมอบให้ที่ศูนย์ข่าวท็อปนิวจังหวัดลำพูนนะเพื่อเอาไปกระจายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ลำพูนด้วยครับมูลที่ยังมีเรานะฮะได้รับการประสานงานจากคุณชัชวาลผอ.ศูนย์ข่าวภาคเหนือนี่ตอนนี้ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่แล้วก็ขาดแคลนน้ำดื่มมูลที่ยังมีเราก็มอบน้ำดื่มฮะนำไปกระจายช่วยเหลือนะครับค่ะนี่อันนี้มูลที่ยังมีเราก็ต่อเนื่องส่วนพื้นที่อื่นๆฮะอย่างเช่นที่หนองอย่างเช่นที่เชียงรายนะพื้นที่ที่น้ำลดก็เป็นการฟื้นฟูเจ้าที่ทหารนะหลังจากที่ผบ.ทบ.ส่งขึ้นไปนี่ก็ไปทำงานในพื้นที่แล้วครับใน10เหล่าทหารช่างครูฝึกนะพานักเรียนใน10เหล่าทหารช่างลงสนามฮะช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ที่แม่สายนะค่ะนี่ลงไปหน้างานนะพักกินข้าวทำงานนะแล้วการฟื้นฟูการทำงานก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะที่แม่สายเนี่ยแน่นอนก็สู้กับโคลนเป็นหลักเลยอันนี้เมื่อวันที่8เมื่อวานนี้ดูสิฮะฟื้นฟูอยู่อีกนะโอ้โหนี่แบ่งเป็นโซนเป็นโซนแล้วนะตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยไปเกือบ 50% แล้วนะภาพรวมนะฮะแล้วก็สปช.ส่วนหน้านะครับนะวันนี้ก็มีการอัปเดตนะคือที่เข้าไปช่วยเนี่ยต้องรับมือกับน้ำใหม่ด้วยก็เอาบิ๊กแบ็คไปอันนี้คือสรุปบทเรียนนะเอาบิ๊กแบ็คไปอุดเพื่อให้พื้นที่ตอนในเนี่ยน้ำไม่ท่วมพอพื้นที่ตอนในน้ำไม่ท่วมก็ทำการฟื้นฟูได้ทีนี้ อันนี้คือยุทธวิธีไงค่ะนะอันนี้ไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะย้อนหลังไปว่าเอาบิ๊กแบ็คไปเพื่ออะไรค่ะแล้วขณะเดียวกันงานฟื้นฟูมันจึงเดินต่อไปได้ครับนะการบริหารสถานการณ์วิกฤตเนี่ยการสั่งการพลเอกณัฐพลนาคพานิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมฮะนี่ครับลงไปบัญชาการในพื้นที่นะพออุดน้ำให้เข้ามาเติมก็ฟื้นฟูข้างในได้ข้างนอกบางเวลาบางวันฝนก็ตกนะค่ะแต่ไม่มีน้ำเข้ามาเติมคือมันต้องวางแผนอะเนาะนะส่วนวันนี้มท.1ฮะรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะก็ได้มีการสั่งการกำชับจังหวัดท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะมายื่นขอรับเงินค่าล้างดินโคลนหลังละ 10,000 โดยคุณอนุทินนะคะได้กำชับนะคะไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะสามารถใช้เงินทดลองราชการจ่ายเป็นค่าช่วยล้างดินโคลนรวมไปถึงซากวัสดุต่างๆที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในอัตรา 10,000 บาทต่อหลังนะคะต้องส่งไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดเน้นย้ำเลยกำชับไปยังจังหวัดเกิดอุทกภัยพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอันนี้คือเน้นย้ำเลยใช้เงินทดรองราชการอยู่ในอำนาจการอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช่อันนี้คนละส่วนกับเงินเยียวยาหลังคาเรือนละ 9,000 บาทคนละส่วนกันคนละส่วนกันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ